สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยบางทีรดน้ำเช้ารดน้ำเย็นก็ยังเหี่ยวนะวันนี้เนี่ยดาวก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะมาช่วยให้กับต้นไม้ของเราค่ะให้มีความชุ่มชื่นตลอดทั้งวันเลยนะคะตัวช่วยแรกของดาวนะคะก็คือระบบน้ำหยดค่ะนี่ดาวจะให้ดูนะคืออันนี้จริงๆเราเคยทำตั้งนะแล้วทีนี้พอตั้งนานๆเนี่ยดินมีความชื้นก็ค่อยจะล้มพอล้มจริงๆเราก็ให้ตั้งได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องตั้งได้แล้วค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยพุ่มของมะเขือเนี่ยมันใหญ่แล้วนะคะแดดเนี่ยไม่ส่องมาที่น้ำในขวดแล้วน้ำจะไม่มีความร้อนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ขวดแบบเอียงๆแบบนี้ไปเลยนะคะน้ำก็จะหยดอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะจะให้ดูนะนี่น้ำก็จะหยดอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นตัวช่วยแรกที่ทำให้ต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวระหว่างวันค่ะตัวช่วยที่2นะคะก็คือนี่เลยค่ะที่ดาวเอามาเนี่ยเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยต้นไม้ของเราได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเนี่ยดาวก็ไปตัดต้นกล้วยมานะคะที่ดาวตัดมาได้เนี่ยนะคะเพราะว่าต้นกล้วยที่ดาวปลูกตรงนี้เนี่ยดาวไม่ใช้แล้วต้นกล้วยตรงนี้เนี่ยเป็นต้นกล้วยที่ปลูกอยู่ใกล้กับสายไฟค่ะเพราะฉะนั้นดาวก็ตัดออกเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าใครเนี่ยแบบว่าต้นกล้วยต้องใช้นะคะก็สามารถที่จะใช้การกล้วยแบบนี้ก็ได้หั่นนะคะหั่นไปเสร็จแล้วเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นต้นกล้วยเนี่ยก็คือความชื้นจะเยอะกว่าค่ะเราก็หั่นต้นกล้วยนะคะหั่นครึ่งแล้วก็ผ่าอันนี้เราจะใช้เป็นชิ้นหนาๆเลยค่ะเพราะยิ่งหนาก็ยิ่งดีนะคะยิ่งหนาเราก็จะยิ่งช่วยเก็บกักความชื้นได้นานค่ะหรือว่าถ้าบ้านใครมีกล้วยสุกนะคะตัดออกไปแล้วค่ะต้นกล้วยก็สามารถเอามาทำได้แบบนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปวางไว้แล้วเนี่ยจะได้มีความชื้นอยู่ได้นานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างต้นพริกที่เราปลูกไว้ต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยอยู่กลางแจ้งเลยค่ะแล้วก็บางทีเราเว้นแค่วันเดียวเหี่ยวเลยนะคะเพราะสภาพอากาศช่วงนี้เนี่ยแห้งแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะเราก็จะใช้ตัวช่วยที่เราหั่นมาเลยนี่นะคะหยวกกล้วยค่ะเอามาวางรอบๆเลยนะคะช่วยรักษาความชื้นรอบๆกกของต้นไม้ของเรานะคะให้ห่างจากต้นนะคะเนี่ยประมาณนะคือทรงพุ่มเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ห่างจากทรงพุ่มมานิดนึงนะคะสำหรับพริกต้นนี้นะคะดาวจับกิ่งเอ็นไว้ค่ะจะเห็นว่ารากรอยเลยนะคะนี่ก็ช่วยหน่อยในยางของกล้วยเนี่ยจะมีความฝาดด้วยนะคะช่วยป้องกันพวกเชื้อราต่างๆได้ดีด้วยค่ะแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยเวลาย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราได้อย่างดีเลยนะคะอย่างต้นนี้เป็นขวดน้ำที่ดาวปลูกต้นมะเขืออยู่นะคะแห้งไวมากๆเลยค่ะดาวบางทีรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นใบก็เหี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความชื้นให้เขาให้เขามีความชื้นได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะดาวเคยหั่นหยวกกล้วยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่อยู่ได้ไม่นานนะคะหยวกกล้วยที่เราหั่นเนี่ยก็แห้งเหี่ยวค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนเกินไปนะคะวิธีนี้เนี่ยทำให้เก็บกักความชื้นไว้ได้นานค่ะเพราะว่าเราหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะอย่างไม้ในกระถางนะคะถ้าตั้งกลางแจ้งแบบนี้เนี่ยก็ต้องชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยค่ะจะได้มีความชื้นอยู่ได้นานๆนะคะเราไม่ได้รดน้ำสักวัน2วันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะในหยวกกล้วยเนี่ยจะมีความชื้นอยู่นะคะแล้วก็หยวกกล้วยเนี่ยก็จะช่วยบังแดดให้กับต้นไม้ของเราด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่ดาวมาบอกกันค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยแล้วก็หาวิธีช่วยเหลือต้นไม้ของเรานะคะให้มีผลผลิตที่ดกแล้วก็ส
ามารถผ่านพ้นหน้าร้อนแบบนี้ไปได้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ